ที่เราได้ทำงานด้วยกันเนี่ยเราพบว่านี้สถานการณ์ของโรคมีการเปลี่ยนแปลงหลายประเทศก็มีการเพิ่มนะฮะผู้ป่วยเราก็มีการติดตามรายละเอียดนะครับร่วมกันโดยเพราะอย่างยิ่งทางกรมควบคุมโรคและก็ทีมงานก็ได้ติดตามก็จะพบว่าตอนนี้ก็จะมีหลายประเทศก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงในอนาคตนอกจากที่เราประกาศไปแล้วนะฮะ11พื้นที่นะครับที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ต้องระวังเพิ่มเติมอย่างเช่นอังกฤษก็เพราะว่ามีการเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับอันนี้เราก็กำลังมองอยู่นะครับแล้วก็มีประเทศนอร์เวย์สแกนดิเนเวียต่างๆก็อาจจะมีแนวโน้มได้แต่ยังควบคุมได้นะครับเขายังควบคุมได้แต่เราก็ต้องติดตามแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีหลายประเทศอาจจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดสหรัฐอเมริกาเขามีการเพิ่มในพื้นที่ในภาคกลางของประเทศอเมริกาเราการประกาศก็จะมีทีมงานติดตามเป็นระยะนะครับแต่ตอนนี้ที่เราบอกก็คือ11พื้นที่เหมือนเดิมนะครับที่ประเทศที่เราได้กล่าวนะครับทีนี้เพื่อเป็นการเพิ่มการคัดกรองครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเนี่ยเราได้ปรับนิยามนะครับโดยคณะกรรมการวิชาการของเราก็ได้มีการปรับผู้เชี่ยวชาญเราได้ปรับนิยามนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตรวจหาผู้ป่วยนะครับโควิด-19 นี่เราได้ขยายเกณฑ์การเฝ้าระวังตอบสนองโรคเพิ่มไปยังกลุ่มการป่วยที่เป็นกลุ่มเกาะก้อนนะฮะหรือคลัสเตอร์ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจจำนวน5คนขึ้นไปตอนนี้เราเพิ่มจากที่เคยมาจากประเทศเสี่ยงหรือทำงานใกล้ชิดกับคนที่เสี่ยงนะครับหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเป็นอาการโรคปอดอักเสบโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเราก็จะเพิ่มว่าการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน5คนขึ้นไปในสถานที่เดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกันเพื่อเป็นการยกระดับให้ครอบคลุมมากขึ้นอันนี้ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับห้องแลบในการตรวจครอบคลุมนะครับให้ไว้วางใจได้นะครับทีนี้เผื่อท่านมีอาการผิดปกตินะครับก็ให้โทร1422เบอร์1422ท่านไม่ต้องไปโรงพยาบาลเองถ้าท่านสงสัยมีอาการผิดปกติตามที่เช่นกลับจากประเทศเสี่ยงนะครับมีอาการไข้มีไอมีผิดปกติท่านมาโทรมาที่เบอร์1422อันนี้เน้นเลยนะครับท่านมา1422เราจะมีทีมไปรับไปดูแลท่านนะครับให้คำปรึกษาท่านนะครับขอให้จำไว้เลยนะครับโดยเพราะยิ่งในส่วนเฝ้าระวังในฐานพยาบาลถ้าพบผู้ป่วยที่มีโรคปอดอักเสบมีอะไรพวกนี้เราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมให้นะครับนอกจากนี้แล้วเพื่อสนับสนุนทางด้านวิชาการนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการตามพรบ.โรคติดต่อ2558จำนวน8ท่านมีหน้าที่และอำนาจในคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการประกาศพื้นที่ติดโรคและให้คำแนะนำแต่ที่ดีกรมควบคุมโรคในการประกาศโรคติดต่อให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ดีกรมควบคุมโรคในการประกาศยกเลิกเมื่อภาวะการของโรคสงบลงไม่เหตุอันควรแล้วติดใบการอื่นจะมอบหมายอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะมอบท่านที่ดีกรมควบคุมโรคได้เล่าให้เราฟังถึงองค์ประกอบของกรรมการนะครับแล้วเมื่อเช้านี้นะครับผมและก็ทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดได้ประชุมทางไกลกับนายแพทย์ทุกจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019ขณะนี้เราอยู่ในระยะ2นะครับประเทศไทยยังอยู่ในระยะ2แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเรามีการเทเลคอนเฟอเรนซ์ทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจที่สำคัญก็คือจัดหาทรัพยากรต่างๆการที่เครื่องไม้เครื่องมือให้เช็คตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนรพ.สต.นะครับโรงพยาบาลจังหวัดนะครับในภาพรวมของจังหวัดและเขตและประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดอันนี้ผมได้ประสานกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านชัดชัยพรหมเลิศนะครับเราจะทำงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับเพื่อทำให้การทำงานได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยมีแนวทางคือ1ก็คือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั้งในราชอาณาจักรและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามพรบ.โรคติดต่อพุทธศักราช2558อย่างเคร่งครัด2ปฏิบัติตามแนวการวินิจฉัยการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่กรมการแพทย์และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและประสานการปฏิบัติหน่วยบริการสาธารณสุขทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดการบูรณาการด้านการรักษาประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด 3. ป
ริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็น18รายการในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพอันนี้เราครอบคลุมอย่างที่มีข่าวนะทั้งโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนอกสังกัดเช่นมหาวิทยาลัยนะครับกองทัพนะฮะตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนถ้ามีความจำเป็นขาดแคลนอุปกรณ์ใดๆนี่เราจะให้ประสานเพื่อทำข้อมูลเพื่อขอสนับสนุนกับศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้พร้อมคุ้มค่าเพื่อให้พร้อมใช้นะฮะคุ้มค่าและมีความปลอดภัยสูงสุดผู้ปฏิบัติงานอันที่สี่กรณีที่ประชาชนเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดนะครับหรือสถานที่ที่มีการกิจกรรมที่มีการรวมตัวประชาชนจำนวนมากก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดอันที่ห้าเน้นมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่กินร้อนช้อนกลางล้างมือการใช้หน้ากากผ้านะครับการหลีกเลี่ยงที่ชุมชนการไม่ไปต่างประเทศในช่วงนี้แล้วก็ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆต้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับตื่นสารนะฮะเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอสมและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพนะครับ6ก็คือมีการประชุมและสั่งการในระดับจังหวัดและระดับเขตอย่างต่อเนื่องเรายกระดับการปฏิบัติงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดและมีการเตรียมความพร้อมถ้ามีการระบาดในวงกว้างโดยตั้งเป้าว่าให้ทุกหน่วยงานนะครับเมื่อเช้านี้ก็ให้รับทราบแล้วก็ทำความเข้าใจและประสานกับผู้เกี่ยวข้องและก็ประสานกับผู้บริหารตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาเพื่อจะได้ดูแลติดตามสถานการณ์จัดแก้ไขปัญหาอุปสรรคและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นอกกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ครับ